รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยบริษัท PTT Global Chemical จำกัดมหาชนบางจากร่วมสร้างสังคมสีเขียวสวัสดีค่ะต้อนรับสู่รายการสุขแบบไทยใจพอเพียงนะคะวันนี้เจอกันเวลาใหม่ค่ะเที่ยง45นาทีถึงบ่ายโมงทางช่อง5ค่ะทุกๆวันศุกร์นะคะความสำเร็จในการแก้ปัญหาจะมีความรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นถ้าเกิดจากความร่วมมือของหลายๆหน่วยงานค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับปัญหาใหญ่ๆวันนี้เราติดตามเรื่องคุณภาพของนักเรียนค่ะมีความร่วมมือกันของหลายหน่วยงานที่จะช่วยส่งเสริมคุณภาพของนักเรียนให้ดียิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของสุขภาวะค่ะโรงเรียนสุขภาวะโรงเรียนแนวใหม่ที่มีเป้าหมายให้ผู้เรียนมีความสุขและครูก็มีความสุขในการสอนที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการและมูลนิธิสถาบันวิจัยระบบการศึกษาทำงานร่วมกันเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้พัฒนาอย่างเหมาะสมสสก็มีบทบาทในการที่จะไปส่งเสริมให้เกิดตัวพื้นที่เกิดโครงการเกิดโรงเรียนต้นแบบในการที่จะทําให้เกิดที่เขาเรียกว่าโรงเรียนสุขภาวะซึ่งโรงเรียนสุขภาวะเนี่ยหมายความว่าเราเชื่ออย่างนี้นะครับว่าเด็กเนี่ยจะมีผลการเรียนรู้ที่ดีเนี่ยต้องเริ่มจากการที่มีสิ่งแวดล้อมที่ดีเด็กต้องมีความสุขในการเรียนครูมีความสุขในการสอนโรงเรียนเป็นโรงเรียนที่มีความสุขแล้วก็เป็นสิ่งแวดล้อมที่ดีที่จะทําให้เด็กเกิดโตขึ้นได้ทั้งหมดนี้ครับเป็นต้นแบบที่สสได้ร่วมกันพัฒนานะครับโดยที่เราได้มีการส่งเสริมให้เกิดโรงเรียนต้นแบบนี้กว่า 3,000 โรงเรียนในช่วงที่ผ่านมาปัจจัยหนึ่งที่จะทำให้เกิดผลสำเร็จอย่างแท้จริงคือการพัฒนาครูค่ะครูมีบทบาทสำคัญมากๆในการปฏิรูปการศึกษาเพราะว่าคุณภาพของครูมีผลต่อคุณภาพของนักเรียนค่ะโดยแนวทางปฏิรูปการศึกษาจะมุ่งสร้างให้เกิดความเปลี่ยนแปลงจากในห้องเรียนแล้วก็จะเน้นปรับเปลี่ยนการสอนของครูที่จะมีผลกับนักเรียนมากกว่าจะไปปรับโครงสร้างและปรับหลักสูตรค่ะในการทำงานผ่านโรงเรียนเนี่ยเราจะพบว่าโรงเรียนเนี่ยมีองค์ประกอบที่จะทำให้เด็กได้มีการพัฒนาคุณภาพเนี่ยหลายองค์ประกอบอันที่หนึ่งก็คือผู้บริหารโรงเรียนต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนานะคะสองกระบวนการเรียนการสอนซึ่งอันนี้จะสัมพันธ์กับการที่เป็นครูมากครูนักปฏิบัติของเราถึงหมายถึงว่าเป็นครูที่ลงมือทำด้วยตัวเองกระบวนการเรียนการสอนการออกแบบการเรียนการสอนวิธีที่จะทำให้เด็กได้เรียนรู้อันนี้จะเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นเรื่องรองลงมาอันที่3ก็คือเรื่องของการมีส่วนร่วมของเรียกว่าผู้ปกครองบทบาทของผู้ปกครองในการที่จะมีส่วนช่วยในการสนับสนุนไม่ใช่เข้ามาเป็นเฉพาะกรรมการโรงเรียนนะคะการดูแลเด็กหลังจากที่ส่งเด็กมาโรงเรียนแล้วกลับไปบ้านช่วยในเรื่องของการทำการบ้านช่วยในเรื่องของการให้คำแนะนำหรือการติดต่อกับครูที่สอนมันก็เป็นบทบาทของพ่อแม่ในการดูแลสุดท้ายก็คือองค์ประกอบต่างๆในพื้นที่ต่างๆรอบโรงเรียนองค์กรทางสังคมต่างๆทั้งอาจจะเป็นสถาบันศาสนาเป็นกลุ่มผู้นำชุมชนอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีส่วนเพราะฉะนั้นเราเรียกว่าเชื่อมั่นได้ว่าด้วยกระบวนการสนับสนุนแบบเนี้ยเราจะทำให้เด็กเป็นคนดีเป็นคนที่มีคุณภาพปัจจุบันมีโรงเรียนสุขภาวะมากกว่า 3,000 โรงแล้วนะคะที่ปฏิรูประบบการพัฒนาครูแนวใหม่จัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้พัฒนาตัวเองได้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2550ค่ะเมื่อก่อนนี้นักเรียนไม่สามารถที่จะคิดเองทำเองได้นะครับเมื่อเรานำโครงการนี้เข้าสู่โรงเรียนนักเรียนของเรามีความสามารถในการคิดวิเคราะห์สามารถหาเหตุผลหาความรู้แล้วก็นำมาปฏิบัติได้โครงการตัวนี้เป็นโครงการที่ดีมากเพราะว่าถ้านำไปใช้จริงๆนะครับมันจะเป็นการปฏิรูปการจัดการเรียนรู้ยุคใหม่เลยนะครับโดยเฉพาะคุณครูต้องปฏิรูปกระบวนการจัดกิจกรรมเรียนรู้จากสอนให้เด็กท่องจำก็เป็นฝึกให้เด็กเป็นนักปฏิบัตินักคิดวิเคราะห์ค้นคว้าเรียนรู้โดยตนเองนะครับเป็นกิจกรรมที่ดีมากพักกันสักครู่นะคะเด็กๆมีคุณภาพที่ดีแล้วพื้นที่แวดล้อมก็ต้องมีคุณภาพดีตามไปด้วยช่วงหน้าติดตามกับสุขแบบไทยใจพอเพียงค่ะตั้งแต่ลืมตาตื่นจวบจนเวลาเข้านอนชีวิตของเรา
ล้วนรายล้อมด้วยเคมีพันธุ์มากมายนานับประการยิ่งโลกก้าวไกลเท่าไหร่วิถีชีวิตของผู้คนยิ่งต้องการความสะดวกสบายมากขึ้นเท่านั้น PTT Global Chemical หนึ่งในผู้นำในธุรกิจเคมีพันธุ์ภูมิใจที่มีส่วนร่วมสร้างสรรค์และเพิ่มพูนคุณภาพชีวิตไม่รู้จบชายคนหนึ่งเคยถามตัวเองว่ามีเท่าไหร่ถึงจะพอถึงพร้อมที่จะแบ่งปันความสุขเขาจึงสะสมเมล็ดพันธุ์แท้เมล็ดพันธุ์เพื่อวันข้างหน้าแบ่งให้คนที่เชื่อเหมือนกันปันไปปลูกเก็บกินเลี้ยงชีพเพราะเราเชื่อว่าความสุขที่ยั่งยืนคือการแบ่งปันและอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติบางจากร่วมสร้างสังคมสีเขียวในช่วงนี้ของสุขแบบไทยใจพอเพียงค่ะเราไปติดตามต้นแบบของพื้นที่สร้างสรรค์ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งของเยาวชนและของชุมชนค่ะในอดีตชุมชนพื้นที่รองเมืองเคยเป็นพื้นที่ปิดที่แออัดไปด้วยอบายมุขค่ะแม้แต่คนในชุมชนเองก็ยังอยู่ที่นี่ด้วยความหวาดกลัวไม่มีความสุขต้องบอกว่าแต่ก่อนนี้ชุมชนเราสกปรกค่ะในตอนที่ยังไม่เป็นชุมชนมันจะมีเรื่องของน้ำขังสกปรกมากแล้วก็มีคนบอกเราว่าชุมชนเราอ่ะเป็นชุมชนสลัมชุมชนกองขยะเราก็เลยบอกว่าเราจะเกิดให้ทุกคนเห็นว่าในวิถีชีวิตชุมชนแออัดอย่างเนี้ยมันก็ยังสามารถที่จะร่วมใจกันและทำให้มันดีขึ้นได้พวกเราก็เลยร่วมใจแล้วก็ค่อยๆพัฒนามาทีละขั้นทีละตอนโดยใช้กิจกรรมนะคะในแต่ละเดือนแต่ละปีที่เราเป็นชุมชนมา10ปีเราก็เลยเพิ่งมาเข้าร่วมในส่วนโครงการรองเมืองเรืองยิ้มกับทางมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็กเพื่อปรับให้ย่านชุมชนรองเมืองเปลี่ยนแปลงสู่ชุมชนที่ดีเยาวชนหลุดพ้นจากปัจจัยเสี่ยงเมือง 3D จึงเป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการพัฒนาค่ะค่ะยุทธศาสตร์เมือง 3D เนี่ยมีเป้าหมายเพื่อที่จะสร้างสรรค์นะคะแล้วก็ดึงพลังของเด็กเยาวชนเนี่ยออกมาทำสิ่งที่เรียกว่าเป็นสิ่งที่สร้างสรรค์สำหรับเขานะคะโดยที่เราเชื่อกันว่าการที่จะทำให้เด็กเยาวชนเนี่ยเกิดการเรียนรู้แล้วก็ใช้พลังในทางที่ดีงามเนี่ยก็ต้องมีทั้งพื้นที่กายภาพที่ดีสำหรับเขานะคะมีสิ่งแวดล้อมที่ดีอันนี้เป็นเรื่องแรกเลยที่ทำให้เกิดยุทธศาสตร์เมือง 3D ขึ้นนะคะแล้วหัวใจของยุทธศาสตร์เมือง 3D ก็คือว่าชุมชนนะคะครอบครัวแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหลายเนี่ยก็ต้องมาร่วมกันทำงานร่วมกันมาร่วมกันสนับสนุนด้วยนะคะซึ่งยุทธศาสตร์เมือง 3D เนี่ยค่ะเราจะเน้นให้เรียกว่าให้ชุมชนเนี่ยได้จัดการกันเองแล้วก็ให้เด็กเยาวชนเนี่ยเป็นเหมือนแกนนำนะคะในการออกแบบว่าเขาอยากสร้างสรรค์ชุมชนของเขาเนี่ยให้มันเป็นเมือง 3D ได้อย่างไรนะคะซึ่งคำว่าเมือง 3D เนี่ยนะคะก็ประกอบด้วย3ส่วนด้วยกันนะคะก็คือการที่มีสื่อดีสื่อดีนั่นหมายความว่าเด็กๆเนี่ยอาจจะได้เรียนรู้ที่จะทำสื่อที่ดีด้วยตัวเขาเองแล้วก็เอาสื่อเนี่ยไปสื่อสารกับเพื่อนๆในชุมชนด้วยกันนะคะอันที่สองก็คือพื้นที่ดีพื้นที่ดีเนี่ยก็หมายถึงการที่มีสภาพแวดล้อมพื้นที่กายภาพที่ดีนะคะองค์ประกอบที่สามเนี่ยก็คือภูมิดีภูมิดีเนี่ยมีทั้งภูมิคุ้มกันที่ดีนะคะเพราะว่าการที่เด็กๆได้ร่วมกันอยู่ในชุมชนที่ดีเนี่ยเขาก็จะมีภูมิคุ้มกันที่ดีด้วยแล้วก็ภูมิปัญญาที่ดีด้วยชุมชนวัดดวงแขกับชุมชนรอบพื้นที่รองเมืองวันนี้เปลี่ยนไปสู่ชุมชนต้นแบบด้วยกระบวนการที่สสส.กับภาคีเครือข่ายดำเนินการโดยให้เด็กเป็นผู้สร้างสรรค์สื่อและเรียนรู้จากชุมชนผ่านงานศิลปะและกระบวนการมีส่วนร่วมพื้นที่สร้างสรรค์ก็อยากให้พัฒนาคนในชุมชนเองพัฒนาเด็กเองแล้วก็พัฒนาตัวของตัวเองก็คือ3Dที่นี่เนี่ยเนื่องจากเป็นชุมชนแออัดนะคะซึ่งมีปัญหาพื้นฐานหลายด้านเนี่ยค่ะเริ่มต้นเราก็เลยจะเริ่มที่พื้นที่ทางกายภาพให้มีพื้นที่ปลอดภัยแล้วก็พื้นที่ที่สามารถที่จะทำให้หน้าอยู่หน้ามองนะคะก็เริ่มจากที่บ้านบ้านนะคะบ้านของเด็กๆเองแล้วก็ถนนหนทางที่เป็นพื้นที่สาธารณะใช้กิจกรรมเชิงบวกหรือพื้นที่สร้างสรรค์นะคะเป็นตัวที่จะไล่สิ่งที่ไม่ดีหรือว่าทำให้พื้นที่ปัจจัยเสี่ยงเนี่ยลดน้อยลงนะคะต้องทำให้เกิดจิตสำนึกเห็นความสำคัญแล้วก็ทำอย่างต่อเนื่องค่ะชุมชนตอนนี้เป็นชุมชนที่ดีทุกอย่างมีศิลปะก็เขาเข้ามาช่วยแล้วในทางที่ดีค่ะมีสัมพันธ์ของคนในชุมชนก็ดีค่ะของคนใน
นอกชุมชนที่มาเข้าในชุมชนเราก็แบบเขามีสัมพันธ์ดีเพราะว่าคนแต่ก่อนไม่คนนอกชุมชนไม่สามารถเข้าชุมชนนี้ได้แต่ก่อนสิ่งสำคัญหลักของการสร้างสรรค์พื้นที่เชิงบวกก็คือเด็กเยาวชนได้เรียนรู้มีทักษะชีวิตมีภูมิคุ้มกันที่ดีเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพรวมถึงเสริมสร้างความสัมพันธ์สร้างคุณค่าและฟื้นฟูสิ่งดีๆในชุมชนให้กลับคืนมาอย่างยั่งยืนค่ะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเด็กๆที่กำลังหางานพิเศษทำช่วงปิดเทอมอย่าพลาดนะคะกับสุขแบบไทยใจพอเพียงค่ะทุกอย่างก้าวของการเติบโตล้วนมีความสำคัญเราเชื่อมั่นในเส้นทางที่ก้าวเดินบนความตั้งใจจริงที่จะส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อสังคมและคนไทยทุกคนเติบโตร่วมกันได้อย่างยั่งยืน PTT Global Chemical 1ในบริษัทชั้นนำของโลกด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนในกลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์จาก DJSI ชายคนหนึ่งเคยถามตัวเองว่ามีเท่าไหร่ถึงจะพอถึงพร้อมที่จะแบ่งปันความสุขเขาจึงสะสมเมล็ดพันธุ์แท้เมล็ดพันธุ์เพื่อวันข้างหน้าแบ่งให้คนที่เชื่อเหมือนกันปันไปปลูกเก็บกินเลี้ยงชีพเพราะเราเชื่อว่าความสุขที่ยั่งยืนคือการแบ่งปันและอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติบางจากร่วมสร้างสังคมสีเขียวสุขแบบไทยใจพอเพียงในช่วงนี้ค่ะน้องๆที่หางานพิเศษทำในช่วงปิดเทอมค่ะกรมการจัดหางานได้คัดสรรแหล่งงานที่มีคุณภาพให้นะคะอย่างน้อยๆเวลาไปทำงานพิเศษตามที่กรมการจัดหางานจัดหาไว้ให้นะคะจะได้เกิดความมั่นใจแล้วก็เชื่อมั่นในแหล่งงานนั้นๆค่ะเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษารู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ได้มีอาชีพมีงานทำมีรายได้ระหว่างปิดภาคเรียนกระทรวงแรงงานโดยกรมการจัดหางานจึงจัดหางานให้กับนักเรียนนักศึกษาช่วงปิดภาคเรียนค่ะแล้วก็มีเด็กๆ เข้าร่วมมากกว่า500คนผมเห็นว่าเพื่อนๆเขาไปเที่ยวกันแล้วก็มีเงินไปใช้จ่ายแต่ตัวผมเองก็ไม่ค่อยมีเงินครับก็เลยมาหาว่าหาเงินดีกว่าครับจะช่วยแบ่งเบาภาระพ่อแม่ด้วยครับทำงานอยู่ MK สาขาปอจูนรัชดาพิเศษครับก็เพื่อเงินประสบการณ์แล้วก็เวลาว่างครับผมก็เลยเข้าไปทำความน่าสนใจก็คือนอกจากนักเรียนนักศึกษาจะมีรายได้ยังได้สร้างวินัยฝึกความรับผิดชอบลดภาระของครอบครัวได้ประสบการณ์ตรงจากการทำงานเสมือนเป็นการปูพื้นฐานและเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานเมื่อจบการศึกษาค่ะนักเรียนต้องการที่จะใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะฮะเขาก็จะแจ้งมาที่กรมการจัดงานเรามีตำแหน่งงานที่ไหนนะฮะส่วนใหญ่ก็จะหาให้ใกล้ๆบ้านนะครับเพื่อจะได้ไม่ต้องเดินทางไกลครับปีนี้นะฮะสามารถบรรจุงานไปแล้ว 2,000 กว่าคนนะฮะการทำงานของนักเรียนนักศึกษาในช่วงปิดภาคเรียนเนี่ยนะฮะก็มีบริษัทห้างร้านสถานประกอบการต่างๆเป็นจำนวนมากนะครับได้เปิดตำแหน่งงานว่างเหล่านี้นะฮะให้กับเยาวชนของเรานะครับ อย่างเช่นของ MK นะครับของเซ็นทรัลนะครับนะฮะหรือว่า CP นะฮะเซเว่น11อะไรพวกนี้นะครับแล้วช่วงตั้งแต่15ปีถึง18ปีเนี่ยมันมีการกำหนดงานนะฮะซึ่งเป็นงานที่ไม่หนักให้กับเยาวชนทำในเรื่องของเงื่อนไขนะฮะการทำงานนะครับก็คงไม่ใช่งานหนักๆนะครับเป็นงานส่วนใหญ่เป็นงานให้บริการงานขายของหน้าร้านอะไรอย่างเงี้ยครับนักเรียนนักศึกษาที่สนใจสมัครทำงานติดต่อได้ที่สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่1ถึง10สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัดหรือศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทยกระทรวงแรงงานค่ะช่วงนี้ไปติดตามทริคน่ารู้กันค่ะช่วงทริคน่ารู้ทางเลือกหนึ่งในการทดแทนการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในบางส่วนเราได้ประโยชน์จากอุตสาหกรรมปิโตรเคมีค่ะเพราะมีการใช้ผลพลอยได้จากผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมมาเพิ่มมูลค่าแปรสภาพจนกลายเป็นของใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้นะคะบางทีท่านอาจจะไม่เชื่ออย่างเช่นแปรงสีฟันจานชามช้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าชิ้นส่วนรถยนต์เรื่อยไปจนถึงวัสดุก่อสร้างค่ะสนับสนุนโดยบริษัท PTT Global Chemical จำกัดมหาชนและนี่คือรายการสุขแบบไทยใจพอเพียงในวันนี้ค่ะเจอกันใหม่สุขหน้าเที่ยง 4:15 นะคะวันนี้ศาสิวันเลิศวิริยประภาสวัสดีค่ะ